สวัสดีครับผมคราวนี้มาลองกับงาน ML กันบ้างนะครับเราจะแก้หลวมของงาน ML กันบ้างจริงๆมันใช้ได้กับทุกยี่ห้อนะครับผมน้ำยาตัวเนี้ยก็จะเป็นกันด้งกันดั้ม1ต่อ6อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยครับผมตัวเนี้ยจะขาแกว่งๆดูเห็นมั้ยฮะขาแกว่งๆแล้วก็ปลายเท้าจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ขยับดีมากนะผมตัวที่ผมชอบมากๆเลยในการออกแบบนะครับตัวนี้ผมชอบมากรักมากเก็บไว้ยังเก็บไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้แล้วก็ถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้ผมใช้การหยอดลงไปเลยนะครับไม่ถอดเพราะว่าก็กลัวว่าจุดขยับจะทำให้หลวมมากกว่าเดิมก็เลยหยอดลงไปเลยต้องทิ้งไว้สักพักนึงครับนี่ครับหยอดไปลงไปเลยแล้วก็ขยับขาให้มันทั่วๆหน่อยแล้วทิ้งไว้สักพักนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันปลายเท้านี่ก็มีการทำเหมือนกันนะครับนี่หยอดลงไปแล้วที่เท้ารอสักพักนึงผมว่ามันก็ประมาณแป๊บๆนะครับผมแต่ยิ่งแห้งนานยิ่งดีครับมันจะยิ่งแบบเรียบร้อยกันแน่นยิ่งยึดแน่นนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูต่อแป๊บหนึ่งนี่ครับผมทอน้ำยาแห้งก็จัดท่ายืนได้เลยสบายๆครับโดยไม่ต้องแกะเลยครับตัวนี้ถ้าแกะนี่มีผมว่ามีความเสี่ยงว่าอาจจะทำให้หลวมได้ก็ได้นะเพราะว่าขาค่อนข้างแน่นก็เลยตัวนี้ไม่แนะนำให้แกะก็คือหยอดเอาเลยดีกว่าจะดีกว่านะครับผมใช้ง่ายๆนะครับผมแค่หยอดลงไปก็ใช้ได้แล้วครับผมครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับ